ไปเล่นแนวกว้างๆได้ไหมก็ได้เอาตู้นั้นไปเล่นเมทัลก็ได้แต่รู้สึกกัจจีจะใช้รุ่นนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้แล้วรู้สึกว่าของเขาเนี่ยจะมีแบบเป็นแผ่นพันมือด้วยนะฮะทุกอย่างใช้มือทำหมดเลยอะไรเงี้ยมีเหมือนกันเป็นรุ่นพิเศษแต่ไม่ได้เอามาโชว์นะฮะรุ่นนั้นจะราคาจะสูงด้วยนะฮะก็เป็นอีกแบบนึงก็ต้องไปลองดูนะฮะมีคำถามอื่นไหมครับหมดคำถามแล้วครับขอบคุณครับหมดคำถามหมดทุกคำเชิญมารับรางวัลครับมารับรางวัลได้เลยครับอ่ะนี่ข้างหน้าข้างหน้าฮัลโหลฮัลโหลครับก็ถามเกี่ยวกับความรู้แล้วกันครับเมื่อกี้พี่เอบอกว่าบางทีถ้าเล่นที่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยแอมอาจจะต้องใช้วัตต์เยอะหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีอย่างเงี้ยไออย่างไอตัวเล็กๆเนี่ยผมชอบเสียงอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะใช้ไมค์จ่อได้หรือเปล่าคือไมค์จ่อเนี่ยผมว่ามันยังไงก็คงรอดยากนะถ้าวิธีถ้าเกิดอยากจะใช้ตู้สมมุติ1วัตต์นี่ไปเล่นจริงเงี้ยก็เอาออกไอ้สปีกเกอร์มันอะออกไปเลยแล้วก็ให้เขาเมกเซอร์น่ะเขาส่งมาที่มอนิเตอร์แล้วก็ส่งออก PA ถ้าอย่างนั้นก็ได้ก็เหมือนไอ้นี่ก็เป็นเหมือนก้อนปรีก้อนนึงของเราอะคือลำโพงแล้วก็ออกมอนิเตอร์เลยก็ได้มันก็มีคนบางคนเขาก็ทำอย่างนี้ก็เหมือนกันเป็นไปได้แล้วก็ไอ้ตู้เล็กนั่นมีเซนเซอร์หรือเปล่าพี่ไม่มีฮะห้าวัตต์มีเซนเซอร์งั้นซื้อ5วัตต์แล้วกัน1วัตต์นี่มันก็สำหรับเกี๊ยวก้าวหน่อยอ่ะ1วัตต์นี่อีกหน่อยมันจะเป็นเทรนด์นะมันจะคล้ายๆที่เขาแบบวัยรุ่นสมัยนี้เขาซื้อให้แฟนอ่ะไอตัวเล็กๆอ่ะใช่ไหมอีกหน่อยจะเป็นเทรนด์เหมือนกันหน่อยแฟนก็จะซื้อให้อุ้ยเธอเอาไปสิอะไรผู้หญิงก็ซื้อให้ผู้ชายผู้ชายซื้อเนี่ยแอมเนี่ยเดี๋ยวจะมาละตอนนี้กำลังมาเริ่มแล้วเริ่มจากพวกเราก่อนเลยเดี๋ยวมาแน่ๆนะสักพักก็ไม่มีเซนเซอร์เป็น5วัตต์ไปนะครับ5วัตต์มีแน่นอนนั้นก็พ่วงแต่ว่าเขามีรีเวิร์ฟให้แล้วไงนะก็ยังโอเคที่มีรีเวิร์ฟแล้วนะจะไปพ่วงดีเลย์ก็ต้องว่าไปจริงครับพี่ครับแล้วลืมไปเมื่อกี้ไอ้ตู้สีเทาป่ะนี่ก็5วัตต์ครับตู้เนี้ยคือสแต็กที่นี่เป็นดับเบิ้ลสแต็กเลยฟูลสแต็กเลยแล้วก็มีเซนต์รีเทิร์นด้วยแล้วก็เป็น5วัตต์แต่ว่าผมลองตู้นี้มัน5วัตต์เหมือนกันเซอร์กิตเหมือนกันหมดทุกอย่างเพียงแต่อันนี้เป็นหัวสำหรับคนที่อยากมีหัวไงนะก็อันนี้ไปนะฮะประมาณนั้นอ่ะมีคำถามอีกไหมครับข้างหลังเลยครับข้างหน้าก่อนใกล้ตัวไอ้ตัว1วัตต์นี่มันมาแค่เฮดใช่ไหมครับหรือว่ามาเป็นชุดมีแคปขายนี่แยกคือสามารถก็ซื้อแยกได้คืออาจจะซื้อนี่ไปผมเห็นในโฆษณามันอ่ะมันเอาหัวนี้เราไปตั้งอยู่บน4x12อ่ะอย่างงนะทำได้นะฮะแล้วมันจะขับได้ใช่ไหมขับได้ไหมฮะขับไปดอนเมืองไม่ได้แต่ว่าเล่นออกมาเนี่ยได้ครับได้ในโฆษณามีอยู่นะก็คือหัวคือบางคนบอกว่าอยากได้เล็กๆแบบนี้ก็ซื้อคู่ไปเลยหรือบางคนบอกอยากได้ใหญ่ก็ซื้อ2x12หรือว่า4x12ก็ได้แล้วแต่ชอบได้หมดครับครับผมตัวนี้ครับเอ๊ะทำไมสนใจนะจะเป็นเทรนด์แล้วเริ่มแล้วใครๆไปก่อนเชิญเลยครับของวันไปเรื่อยไปเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับใกล้จะหมดแล้วนะฮะหายากที่สุดในโลกนะครับเชิญครับครับพี่เอครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้พี่เอต่อใช้เอฟเฟกต์เยอะวันนี้ใช้เซนรีเทิร์นหรือว่าต่อตรงเข้าหัวแอมเลยครับวันนี้เป็นความลับเลยนะจริงๆเรื่องนี้มันเรื่องนอกเหนือเลยนะเนี่ยผมก็เห็นว่ามีเซนรีเทิร์นไงฮะเป็นความลับมากนะก็เดี๋ยวต้องไว้ติ๊ปข้างหลังด้วยนะก็วันนี้พอดีตู้ที่ผมใช้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นวินเทจครับก็คือไม่มีรีเวิร์บถูกไหมฮะพอไม่มีรีเวิร์บก็ผมก็เลยลูปรีเวิร์บกับดีเลย์ไว้ที่ตู้นี้แล้วก็ที่เหลือก็ฟอนต์หมดจบบอกแค่นี้นะก็แล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยแอมป์ขับมาเราบางคนโอ้ยพี่อย่างงี้พี่ต่อตรงเลยก็ต่อตรงก็เล่นเหมือนกันนี่แหละครับแต่คราวนี้เราก็ให้มันยุ่งยากให้มันเหยียบให้มันยุ่งๆนิดหน่อยเพราะว่าเราเรียนบัลเล่มานะถ้าเราไม่ค่อยเหยียบเนี่ยข้อเท้ามันจะไม่ดีนะเพราะนั้นต้องใช้บ้างนะก็ลูปไว้ข้างหลังนะแต่รุ่นสเตทนี่จะไม่มีซีรีส์1นี่จะไม่มีรีเวิร์บนะแต่ว่ามีเซนที่เตือนให้ก็บอกแล้วมันเป็นแอมวินเทจมันเป็นแอมแบบว่าจิโก้หน่อยครับนะครับดิบๆนิดนึงครับคำถามมีอีกไหมฮะแล้วออกแบบที่อังกฤษผลิตที่อังกฤษเลยป่ะครับเห็นราคากลางๆผลิตนี่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ผลิตอังกฤษใช่ไหมฮะถ้าผลิตอังกฤษสมมติที่ต่างว่าตู้หนึ่งวัตต์นี่เท่าไหร่ฮะแล้วไม่หมายถึงว่าถ้าตู้นี้ราคาเท่าไหร่นะหมื่นเท่าไหร่หนึ่งวัตต์เนี่ยแล้ว
ัว 8,000 สมมุติถ้าหัว 8,000 เนี่ยถ้าอันนี้ผลิตอังกฤษนี่อาจจะสัก 20,000 เฉพาะหัวคือมันจะเป็นลักษณะแบบว่าคิดที่อังกฤษแต่ว่าไปผลิตที่เกาหลีแต่มันดีฮะอย่างดีที่มันดีแล้วครับเพราะว่าอย่างกีตาร์นะหลายๆตัวผมก็ผลิตเกาหลีถ้าไปเป็นจีนอะไรเงี้ยอาจจะเครียดแต่นี่คือเกาหลีเกาหลีก็คือลองญี่ปุ่นนะฮะเพราะนั้นก็ความเนียนทุกอย่างก็เพอร์เฟคนะแล้วก็มีคนอังกฤษเขาไปควบคุมดูแลแต่ถ้าผลิตอังกฤษเราสั่งคอสเมทก็ได้แต่ว่าราคาก็อย่างที่บอกไปนะเพราะนั้นราคามันจะสูงมากนะค่าเงินอังกฤษก็รู้ๆกันอยู่นะประมาณนั้นนะครับอ่ะแต่เอามาเรื่อยๆแล้วครับเหลืออีกนิดเดียวแล้วนะครับแล้วก็มีบัตรอีกหนึ่งเชิญเลยครับใครครับเชิญครับน้องครับฮัลโหลได้เหรอครับเชิญครับน้องครับอะไรเป็นจุดเด่นที่ทำให้แบ็กสตาร์แตกต่างจากยี่ห้ออื่นนะครับถ้าถามผมนะอย่างแรกคือราคาล่ะราคาคือโอเคเอางี้ไม่ใช่พูดเราไม่พูดถึงคุณภาพหรอกไงคือคุณภาพเนี่ยมันเราผ่านแล้วเราข้ามไปแล้วทุกคนก็ฟังทุกคนก็เป็นสักขีพยานกันแต่ว่าคือราคาเนี่ยถ้าเราเล่นแอมซาวแบบอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดหัว100วัตต์นี่จะ 40,000 ใช่ไหมครับราคาตั้งใช่ไหมฮะหัวตัวนู้นฮะ50,000นะฮะตัว100วัตต์ยี่ห้ออื่นเนี่ยถ้า100วัตต์เนี่ยบางรุ่นอาจจะแสนกว่าบาทใช่มั้ยบางรุ่นอาจจะ8-9 หมื่นอะไรเงี้ยบางทีก็ผลิตจะผลิตเวเนซุเอลาผลิตอะไรเงี้ยก็80,000อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คืออย่างแรกคือราคาที่ราคาไม่สูงเกินไปนะแล้วก็คือเขาบอกว่าในหนังสือที่เขาเขียนวิจัยนี่ผมไม่ได้พูดนะเขาบอกว่ามันเป็นแอมอะไรนะแอมแบบเรนจ์อยู่กลางสูงอะที่ราคาไม่สูงอะไรเงี้ยคือเราจะเอาแอมที่สูงกว่านั้นก็ได้แต่ราคาก็ขึ้นไปเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยคือราคาน่าสนใจข้อที่2คือแน่นอนครับซาวคือถ้าผมเอาหัวแอมตัวนี้เล่นแล้วแบบปิดผ้าไว้มีมาแชลอ้าวเปิดพูดไปแล้วมีมาแชลมีเมซ่ามีอะไรอ่ะโอมีอีกมากมายอ่ะนะทุกยี่ห้อที่เจ๋งๆก็ปิดแล้วเราเล่นเสียบเล่นเพลงเดียวกันเนี่ยผมว่าคนฟังไม่รู้อ่ะถ้าปรับทุกอย่างเพอร์เฟคมาแล้วนึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเราเล่นมาเราทดลองมาเราจะรู้ว่าด้วยราคาขนาดนี้ซาวมันน่าจะเป็นยังไงเพราะนั้นตรงนี้ก็คือจุดที่น่าสนใจแล้วเรื่องซาวก็คือเขาจะมีเป็นแอมอังกฤษแต่ว่าพยายามจะเพิ่มความหลากหลายบางคนบอกไอ้ที่ทำไมไม่มีเอฟเฟกต์ดิจิตอลทำไมไม่แบบใส่นู่นใส่นี่เข้าไปถ้าใส่เข้าไปนี่มันจะเริ่มผิดคอนเซปต์แล้วอันนี้คือเราแอมสำหรับไลฟ์นะสำหรับเล่นสดสำหรับอะไรต่างๆแต่ก็มีข้างหลังก็มีเป็นเอาเพื่อให้เราอัดเสียงได้นะฮะคล้ายๆเป็นเอมบูเลตนะได้ด้วยเสียบตรงได้เลยเข้าบอร์ดเข้าอะไรก็ได้นะก็จุดเด่นก็เป็นในลักษณะตรงนั้นครับก็หวังว่าจะต้องทดลองด้วยเราจะเห็นว่าจุดเด่นมันครบไหมนะฮะรับรางวัลครับคำถามครับเหลือใบเชิญครับนี่อีกคำถามหนึ่งใบหนึ่งแล้วเหลือกี่ใบอ่ะแจกไว้เดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวช่วงสุดท้ายผมจะจับนะมี3ใบสุดท้ายแต่อันนี้สำหรับคนนี้อันนี้ถามได้เลยครับเชิญครับ2คำถามได้ไหมเนี่ยได้ครับ2คำถามแต่ไม่2มาตรฐานนะโอเคโอเคเชิญครับเราจะเรียนรู้ลิมิตของแอมแต่ตู้ไงเหมือนสมมติว่าเราไปเล่นห้องซ้อมเราไปเล่นเวทีไปเล่นตามที่ต่างๆเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยว่าแอมตัวนี้มันผ่านงานมาใกล้จะพังแค่ไหนจะระเบิดมันมีขอบเขตจะแค่ไหนเราจะเรียนรู้ขอบเขตของตู้แอมป์แต่ละตู้สมมติว่าผมไปลองที่เนี่ยบางที่สมมติมีที่หนึ่งไปลองเราบิดไปเต็มที่เลยอยากจะรู้ว่าเราต้องการเสียงที่ดังเราก็บิดไปเต็มที่เลยมันไม่ได้เว้ยมันเจ๊งเว้ยอย่างเงี้ยทีนี้สมมติผมทำกับเขาเจ๊งเนี่ยผมก็อาจจะซวยเลยผมไม่อยากซวยครับขอคำแนะนำครับก็ไอ้เรื่องว่าบิดสุดเลยหรืออะไรเนี่ยก็คงไม่ใช่วิธีการใช้แอมที่เหมาะสมนะครับก็คืออย่างน้อยก็อย่าไปบิดมันสูงมากก่อนสักเบอร์4เบอร์อะไรเนี่ยถ้าเป็นแอมใหญ่ๆเนี่ยมันก็เห็นแล้วใช่ไหมถ้าสุดไปมันก็อันตรายกับเราด้วยแน่ๆแต่แอมเนี่ยบางทีพอเปิดปั๊บเนี่ยสมมุติถ้าเกิดถามว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงผมบอกประสบการณ์
ก็อย่างที่เคยจัดมาหลายๆครั้งแล้วเราพูดกันถึงเลยว่าเรื่องการฝึกกีตาร์